ที่ฟอร์จูนพระราม9มาลุงว่านะ10ปีนะรูป10ปีแล้วปั้นตลาดกระเป๋ากล้องอุปกรณ์กล้องนะครับโดยเฉพาะเจ้ากระเป๋ากล้องบิงแฮมเมดอินอิงแลนด์เนี่ยนะก็โอ้โหมันรวดเร็วมากครับแต่จริงจะว่าไปเราก็ไปเสียเวลาช่วงโควิดกันมาสัก 2-3 ปีช่วงนั้นมันก็วุ่นวายกันน่าดูนะครับโลกมันก็เลยดูช้าลงไปนะฮะคือเสียเวลาไปพอสมควรนะครับทีนี้เด็กๆเข้ามาที่ร้านก็บอกลุงครับบิลลิงแฮมอ่ะลุงหนอชอบบอกว่าสวยทุกสีเลยเอาความคิดลุงหนออ่ะ10ปีจากประสบการณ์ที่ขายอ่ะลุงว่าสีอะไรสวยสุดแหมตอบยากนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาความคิดเห็นลุงหนอนะถูกผิดไม่รู้อ่ะแต่ลุงชอบนะครับไว้เผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆแนะนำกันสีบิลลิงแฮมที่ลุงหนอถือว่าเข้าตาคลาสสิกที่สุดของลุงหนอนะคือลุงหนอชอบอ่ะว่าเถอะนะครับนั่นก็คือออริจินอลครับกากีแทนเห็นไหมดูสวยไหมสีกากีแทนเนี่ยนะครับกากีนะขิบสีแทนนะครับมันจะเหมาะกับคือลุงหนอชอบใส่ยีนไงใส่เกงยีนใส่กางเกงเวสป์เกงอะไรนะเกงผ้าสีน้ำตาลสีเขียวมันจะเข้ากับพวกนี้เลยคลาสสิกดีหรือว่าใส่เสื้อสีเขียวเห็นไหมนี่เทียบตอนนี้ได้เลยนะครับอันนี้ได้อารมณ์เซอร์ๆหน่อยแต่ว่าออริจินอลของบิงแฮมเขาก็คือสีนี้แหละครับนี่แหละออริจินอลเขานะนะครับลุงหนอชอบคือใบนี้ลุงหนอก็ใช้อยู่นะส่วนอีกสีที่ลุงหนอว่าเข้าตาแบล็คแทนดูเพื่อนๆดูดำนะขีดหนังแทนดูสิฮะสองสีนี่เขาใช้ที่ลองบ่าสีเดียวกันก็คือสีแทนเหมือนกันทั้งคู่เห็นไหมนี่กากีแทนเขาขีดหนังเหมือนกันอันนี้ดำแทนเห็นไหมฮะนี่เขาใช้ที่ลองบ่าโชลเดอร์แพดสีเดียวกันก็บางทีลูกค้าลุงก็พอมาเลือกสีอย่างยกตัวอย่างสีดำดำหรือว่าสีดำแทนในมือลุงหนอเนี่ยบางทีก็อยากจะใส่โชลเดอร์แพดสีดำลุงบอกมันไม่เข้ากันคือไอ้เจ้าสีดำเนี่ยโชลเดอร์แพดเขาจะเป็นกระดุมสีเงินไงไอ้เจ้านี่เขากระดุมเขาสีทองเอาไปใส่แล้วมันไม่แมทกันคือบางทีพอมาลองที่ร้านเนี่ยเห็นภาพก็จะร้องโอเคครับลุงนะครับอ้าวสีดำแทนนี่ก็พวกเกงยีนพวกผ้าตัดพวกอะไรงี้ได้หมดเลยลุงแนะนำว่าดีจริงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอยู่ที่ว่าสไตล์เราจะเป็นแบบไหนมากกว่าแต่ว่าถ้าเอาเรียบร้อยมาแบบนี้แต่ถ้าเอากากีแทนนะเซอร์ๆได้เลยนี่ตามความคิดลุงหนอนะสองสีนี่แหละเหมือนเดิมถืออุปกรณ์แต่งตัวมาลองเออแต่งตัวมาลองดีกว่าเท่ๆนะครับ เปิดบริการทุกวันยังไงทักมาที่อินบ็อกซ์ก่อนหรือว่าแอดไลน์ลุงหนอแล้วก็ทักกันมาก่อนนะครับเผื่อลุงหนออยู่ๆปิดไปไหว้พระไหว้เจ้าอะไรก็ว่าไปนะครับสวยนะสวยนะ เอาไว้แวะมานะครับ